สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะยกไทยจะพาเพื่อนมาเลาะริมทะเลบรรยากาศยามบ่ายนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าค่อยสดใสนะคะไม่ค่อยมีฝนนะคะเพื่อนๆฝนลงแต่ตกไม่หนักนะคะมีฝนแต่ตกไม่หนักเรือช้อนขยะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมว่าทำไมเรือหันหน้ามาทางทิศเดียวกันหมดเลยเพื่อนสังเกตสิเรือจะหันหน้าเป็นทางเดียวกันหมดเลยนะเรือที่จอดเนี่ยนี่เรือช้อนขยะเพื่อนตะแกงหน้าสีเหลืองเนี่ยเป็นเรือช้อนขยะนะเลาะทะเลชมบรรยากาศยามบ่ายเพื่อนๆกำลังช้อนเลยไล่ช้อนไปเรื่อยนู้นก็เป็นเรือบรรทุกสินค้าสีส้มนะคะบางลำก็วิ่งออกรอบนอกของทางเพื่อนที่เรือหันหน้าเป็นทางเดียวกันมาจอดเป็นทางเดียวกันคือหนึ่งเพราะขับตรงมามุ่งหน้าที่จะมาจอดที่อ่าวนี้นะคะเพื่อนๆจุดพักนะคะคือขับมายังไงก็มาจอดอย่างนั้นเลยเป็นทางเดียวกันหมดเลยเพื่อนถึงหันหน้าไปทางเดียวกันนะคะเดี๋ยวเวลาจะออกอีกทีหนึ่งค่อยสตาร์ทเครื่องแล้วก็ตีวงหันหัวกลับไปใหม่นะคะเพื่อนๆมันง่ายไงเพื่อนๆเขาขับมาแล้วมาถึงก็มาจอดเลยไงเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตได้เรือเนี่ยหันหัวเรือไปทางที่เดียวกันหมดนะก็เริ่มออกเงียบแล้วตรงนี้มันเป็นเขื่อนนะคะเพื่อนๆเขื่อนทางคล้ายๆสะพานนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นอ่าวจอดเรือนะคะเรือก็จะมาขึ้นด้านนี้ก็เป็นมีท่าเรืออับดินท่าเรือไปเกาะลำมานะคะเพื่อนตอนนี้แดดเริ่มจะมีนะคะเพื่อนเริ่มเศร้าลงซาลงนะคะแต่มันก็ยังมีอยู่เล็กน้อยนะคะถ้ามายืน
ถ่ายตรงนี้จะเพื่อนๆจะเห็นนะเรือจอดเยอะมากเพื่อนๆมีเรือจอดเยอะแยะมีแต่เรือจอดนะคะไม่ค่อยมีเลยวิ่งนะคะเพื่อนๆเสียงนกร้องได้อยู่นะเพื่อนๆหลายลำอยู่นะมาจอดคงบ่ายๆเย็นๆใกล้ค่ำก็คงจะออกตอนนี้ก็พักพักผ่อนได้เรือสินค้าได้เวลาเรือสินค้าเล่นผ่านนะเพื่อนเป็นบางช่วงทางด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันตกนะคะเพื่อนจะย้อนแสงไม่ทราบว่าเพื่อนจะเห็นชัดหรือเปล่าถ้าไม่ชัดก็ขอโทษด้วยนะคะชมธรรมชาติบรรยากาศชายทะเลเพื่อนตรงนี้เป็นสะพานข้ามไปไม่ได้นะคะเพื่อนๆตรงนู้นมันเป็นช่องว่างไว้สำหรับเรือลอดไปลอดมานะคะเพื่อนๆด้านนี้ก็เป็นอ่าวอัปดินเพื่อนจะเป็นช่วงหน้าร้อนจะได้น้ำลงแต่วันนี้ลงเยอะเลยอ่ะยกไพ่ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปให้กำลังใจนะคะเพื่อนๆขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะวันนี้ฝนค่อยชั่วหน่อยนะฝนไม่ค่อยตกนะคะเพื่อนก่อนหน้าที่หยกไทยออกมาฝนมีฝนเล็กๆปล่อยเปล่ามาที่นี่ไม่มีอะไรแน่นอนนะฝนตกแดดก็ออกยังได้หน้าหนาวฝนก็ตกได้หยกไทยขอลงคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนชมธรรมชาติชมบรรยากาศยามบ่ายไปนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆทำคลิปปังๆบ๊ายบายค่ะสวัสดี